สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจเฮลิคอปเตอร์ของประธานาธิบดีอิรา่านเกิดอุบัติเหตุและยืนยันแล้วว่าไม่มีผู้รอดชีวิต นอกจากประธานาธิบดีของอิหร่านแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเราคุ้นหน้ากันเป็นอย่างดีนี่รวมอยู่ด้วยนับว่าเป็นความสูญเสียใหญ่ของอิร่านนี้อยู่แล้วเรื่องราวคร่าวๆก็คือประธานาธิบดีของอิร่านรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศและก็มีบุคคลสําคัญอื่นๆเดินทางไปเปิดการใช้งานเขื่อนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอยู่ติดกับประเทศอาเซอร์ไบาจานนะครับขากลับเกิดสภาพอากาศไม่ดีมีหมอก จึงทำให้เฮลิคอปเตอร์เกิดอุบัติเหตุจริงๆคณะนี้ไปกันมีเฮลิคอปเตอร์นี่สามลำอีกสองลำไม่เกิดอุบัติเหตุนับว่าเป็นโชคลายของอิหร่านการสูญเสียที่เกิดขึ้น คงไม่เกิดผลกระทบทางการบริหารของอิหรา่านเพราะว่าระบบของอิหร่านเป็นรัฐซ้อนรัฐอำนาจสูงสุดอยู่ในมือของผู้นำทางความเชื่อถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดประธานาธิบดีไม่ได้มีอำนาจมากมายเป็นแค่ตําแหน่งให้ใครมาเป็นนี้ก็ได้เพราะว่านนยุบายต่างๆการตัดสินใจอยู่ที่ผู้นำสูงสุดอย่างอาญาโตเลซึ่งเข้ามายุ่งเรื่องการเมืองเต็มตัวนี้อยู่แล้ว อิหร่านเอาความเชื่อนำการเมืองแต่ก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีของอิหร่านคนนี้เป็นคนที่จะขึ้นมาแทนอาญาตอลละขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดคนต่อไปเพราะว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านตอนนี้อายุก็ไป85ปีแล้ว แอดมินเห็นบางช่องข่าวขึ้นหัวข้อว่าทั่วโลกเอาใจช่วยอิหร่านในเรื่องนี้แต่ว่าความจริงก็คงไม่ถึงขนาดนั้นก็มีเฉพาะพันธมิตรของอิหรา่านความน่าสนใจคือครั้งนี้ประธานาธิบดีของอิหร่านเดินทางไปใกล้กับอเซอร์ไบจันซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรกับอิสราเอลและอิหร่านมีเรื่องพิพาทกับอเซอร์ไบจันเรื่องพื้นที่ที่ขวางการเชื่อมต่อระหว่างอเซอร์ไบจันกับตุรกีอาจจะมีคนสงสัยแต่ว่าความจริงไม่น่ามีอะไรนะครับเป็นอุบัติเหตุที่มากกว่า อิสราเอลคงไม่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บางคนอาจคิดไปว่าเฮลิคอปเตอร์อาจจะเจอกับระบรบรบกวนสัญญาณหรือว่ารบกวนการทํางานของเครื่องจนเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าไปสามลำแต่ว่าลำที่ประธานาธิบดีนั่งเกิดเรื่องลำเดียวนะครับ แน่นอนตามธรรมชาติของอิหร่านน้ำมีไหลไฟดับนับเลขไม่ถูกก็โทษอิสราเอลไว้ก่อนแต่ว่าคราวนี้หาเหตุเชื่อมโยงนี้ไม่ได้เราไม่รู้ว่าอิสราเอลคิดอย่างไรกับเรื่องนี้แต่ว่าอิสราเอลคงสนใจการปราบปามฮามาชมากกว่าในช่วงนี้ไม่ได้มาสนใจกับอิหร่านความน่าสนใจอยู่ที่เฮลิคอปเตอร์ที่อิหร่านใช้ในภารกิจของประธานาธิบดีเป็นเฮลิคอปเตอร์เบลรุ่นเก่าของสหรัฐแน่นอนว่าอิหร่านคงได้มานานแล้วตั้งแต่ยุคก่อนปฏิวัติ ยุคเดียวกับ F5 t i เกอแล้วก็ F14 t o m c a ทพวกอะไรการซ่อมบำรุงคงทำได้ยากอยู่แล้วเพราะว่าสหรัฐมีการคว่าบาทไม่ขายอะไรให้นานแล้วแต่ว่าอิหร่านก็ยังชื่นชอบของสหรัฐพยายามซ่อมรักษาไว้ใช้งานจริงๆอิหร่านเข้าถึงเฮลิคอปเตอร์ของรัเสเซียกับจีนได้เพราะว่ามาตรการคว่ำบาตรการซื้อยุทโธปกรณ์หมดไปตั้งแต่ตุลาคมปีก่อนๆแล้วแต่คงยังไม่ทันได้ซื้อมาเกิดอุบัติเหตุก่อนนะครับ หลายประเทศยานพาหนะของผู้นำจะถูกสร้างเป็นพิเศษดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็มีให้เฉพาะทั้งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์รถยนต์จะไม่ใช้ของทั่วไปเพราะว่าผู้นำก็คือบุคคลสำคัญแต่อาจจะเป็นเพราะว่าตำแหน่งประธานาธิบดีของอิหร่านไม่ใช่ผู้นำสูงสุดก็เลยไม่มียานพาหนะเฉพาะให้ ถามว่าเกิดเรื่องแบบนี้แล้วป่ดากองกําลังที่อิหร่านสนับสนุนทั้งฮามาสฮิตเบลล์โฮตีจะเป็นอย่างไรแอดมินคิดว่าไม่มีผลนะครับเพราะว่าคนที่สนับสนุนก็คือ IRGC ซึ่งเป็นกองกําลังส่วนตัวของผู้นําสูงสุดของอิหรา่านไม่ใช่กองทัพอิหรา่านหรือว่ารัฐบาลของอิหร่านมาสนับสนุนนะครับอันนี้หลายคนก็คงงงอันนี้มันก็คือกําลังของอาญาตุลเล ที่ไปสนับสนุนกลุ่มกองกําลังถือว่าเป็นหน่วยงานเอกชนส่วนบุคคลไม่ได้ช่วยในนามของประเทศอันนี้ก็เพื่อการเมืองโลกแต่ว่าความจริง IRG c ีซกับกองทัพอิหร่านแยกกันไม่ออกนะครับ IR ร c กีซลังส่วนตัวของผู้นําสูงสุดอยู่เหนือกองทัพอิหร่านนี้ด้วยซ้ําอันนี้ถ้าเป็นหนังจีนโบราณ IRG c ซก็คือกําลังของฮ่องเต้มีป้ายยกอายาสยิ์ส่วนกองทัพอิหร่านก็คือกำลังทั่วไปเพราะฉะนั้นการเสียประธานาธิบดีของอิหร่านไม่มีผลใดๆกับโลกใบนี้นะครับ